ื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านคงเห็นนะคะว่ามีคำแนะนำนะจากผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งนักลงทุนเองสนใจลงทุนในตลาดหุ้นจีนมากขึ้นเพราะว่าความที่มีเสน่ห์ในเรื่องของราคามันลงไปจนต่ำสุดแล้วแล้วก็ตอนนี้จีนเขามีนโยบายหลายๆอย่างทีเดียวนะคะในการที่อัดฉีดสภาพคล่องของเขาในระบบการเงินแล้วก็ระบบของตลาดทุนนะคะพูดง่ายๆคือเข้าไปดูแลมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยเราจะต้องมองอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างและสิ่งที่สำคัญนะคะว่าหุ้นอะไรที่เราจะเก็บใส่พอร์ตนะคะวันนี้ค่ะเราชวนทางคุณทิวาชินธดาพงศ์นะคะหรือว่าพี่มี่นะคะซึ่งเป็นนักทุน VI แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าพอร์ตเขามีอยู่ 100% เนี่ยเขาลงทุนในตลาดหุ้นไทย 70% แต่ว่า 30% ที่เหลือคือลงทุนต่างประเทศแต่ใน 30% เนี่ย 90% กว่าลงในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ไปลงเองด้วยพูดง่ายๆทำเป็นงานเป็นการมากเลยนะคะไปตั้งบริษัทลงทุนการเลือกเนี่ยเขามีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะแล้วก็หุ้นแบบไหนที่พี่มี่เนี่ยไปแมปเปรียบเทียบกันมีหุ้น7นางฟ้าของทางตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันก็มีหุ้นที่เป็นหุ้นนางฟ้า7นางฟ้าของตลาดหุ้นจีนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรเราไปพูดคุยกับทางพี่มี่กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครั้งก่อนพี่มี่บอกว่ามี7นางฟ้าเดี๋ยวเราจะมี7นางมารของจีนก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วอเมริกาดีมากแล้วเปิดมาต้นปีนี้โอ้โหไม่กี่เดือนยังขึ้นอีกเยอะเลยนะจีนนี่ปีที่แล้วแต่ละตัวใหญ่ๆเนี่ยเข้าใจเปอร์เซ็นต์ก็ลบ 19% ทุกตัวก็ลบ 10-20% ไปตู้อาจจะลบนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆก็ลงมาตัวละครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งนึงอาลีบาบานี่โอ้โหต่ำกว่า IPO ในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหุ้นพวกนี้อาจจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะปัดฝุ่นแล้วกลับมาดูเงินสดล้นบริษัทเลยนะเงินสดแต่ละตัวนี่คืออาจจะมีสัก 7-80% ของ Market Cap แต่โอเคแน่นอนเขามีหนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เพียวแต่ว่าสภาพคล่องสบายมากมีเม็ดเงินจะลงทุนอะไรเยอะแยะอย่างเราพูดถึง7นางฟ้าอาจจะมีเรื่องของ Amazon ซึ่ง Amazon ก็ใหญ่มากนะถ้าผมจำไม่ผิดก็อาจจะสัก 1.8 ทริลเลียนจริงๆ Alibaba นี่100,000 กว่าล้านเหรียญเองเทียบแล้วเล็กกว่ากันมีโอกาสขึ้นได้อีกเกือบ9เท่าอ่ะเล็กกว่ากันเกือบ9เท่าแล้ววันนี้เขาก็มีการเปลี่ยนโจไซมาเป็นประธานละคือเขาเริ่มมาโฟกัสอีคอมเมิร์ซอะไรที่เคยเสียให้ TikTok อะไรที่เคยเสียให้ไคว่โซโตอินเนี่ยเขาอยากจะทวงคืนแล้วเขาเอามือขวาที่เป็นผู้ก่อตั้งที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซมาแล้วแล้วก็ลงทุน AI ขนาดใหญ่เลยอาจจะมาปรับเรื่องการโชว์ข้อมูลให้มันตรงปรับราคาให้ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้น่าติดตามน่าติดตามว่าอาลีบาบาจะกลับมายังไงแล้วก็จริงๆปีที่แล้วกำไรรายได้อาจจะยังไม่ได้สวยเหมือนฝั่งตะวันตกนะครับแต่ไม่ได้แย่ละสังเกตดูทุกตัวก็คือกำไรค่อนข้างจะทรงๆละค่อนข้างจะมีรายได้เติบโตแล้วกำไรก็ปรับตัวดีขึ้นตัวนี้ก็จะเทียบเคียงกับ Amazon อาลีบาบาก็อาจจะคล้ายๆ Amazon ซึ่งถูกกับการ9เท่าพี่เนาค่ะอันนี้ให้ไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะไม่รู้มีครบ7ตัวมันนะตัวจดอยู่เนี่ยตัวที่2นี่ตัวที่2นี้อาจจะเราพูดถึง Apple ใช่ไหมครับ7นางฟ้า Apple นี่ถ้าให้ผมเทียบเคียงผมอาจจะเทียบเคียงกับ Xiaomi Xiaomi เนี่ยปีที่แล้วรายได้ไม่ค่อยได้โตมากก็คือออกแนวทรงๆแต่จริงๆ market share ของโทรศัพท์มือถือโลกเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ market share ในประเทศจีนเนี่ยน่าจะเป็นรายเดียวที่คงสภาวะได้และเติบโตนิดหน่อยแต่เขาไปเพิ่มในอัตรา gross margin ในทุกอุตสาหกรรมเลยพี่เนาGross Margin เขาทำ All Time High อย่างนี้เลยนะคือทุกไตรมาส Gross Margin เขาอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยทำให้กำไรเนี่ยพลิกฟื้นมาได้ดีรวมถึง Apple กับ Xiaomi นี่เกือบจะเรียกว่า Apple เป็นแรงบันดาลใจของ Xiaomi ถ้าพี่เนาเคยฟังเนาะ Apple ก็พูดแล้วว่าจะทำ Apple Car แต่ก็พับโปรเจกต์ไปก่อนเนาะไปทำ Generative AI Xiaomi เนี่ยเขาทำรถเขาเสร็จแล้วนะพี่เนาแล้วรถเนี่ยออกมาดูดีเอามาดูดีเอามาดูดีเลยแล้วก็อาจจะขายอยู่ราคาสักล้านปลายๆถึง2ล้านกว่าๆอะไรประมาณนี้ถามว่าเขาเล่นในซีโร่ซัมเกมหรือเปล่าเหมือน BYD จะมาแย่งตลาดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเสี่ยวหมี่นี่มาครีเอทตลาดใหม่เลยหลายคนอาจจะบอกโหขายล้านปลายๆ2ล้านมันไม่หลุดคอนเซ็ปต์ตัวเองหรอเสี่ยวหมี่จริงๆแล้วมันคือของดีราคาถูกไม่ใช่หรอผมก็ไปดูตัวอย่างรถมาแล้วครับพี่น้องข้างหน้ารถเนี่ยเหมือนไอ้ McLaren 720ถ้าผู้ชายชอบซุปเปอร์คาร์เหมือนแม็กลาเรน720ใกล้ๆซุปเปอร์คาร์กับยูโรปีทีข้างๆเนี่ยด้านข้างนี่เหมือน Porsche Taycan ข้างหลังเนี่ยเป็น Aston Martin เหมือนซื้อคันเดียวได้3คันนะเราอยากดูมุมไหนเราก็ไปเดินดูมุมนั้นในราคาที่มันถูกแล้วก็เป็นรุ่น SU7 ก็คือ Super Ultra Fast เขาสามารถจะเร่งเครื่องจาก0ถึง102วินาทีกว่าๆเร็วเหมือนรถสปอร์ตเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายยี่ห้ออันเนี้ย
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำตอบเขาหรือเปล่าเพราะ Apple เนี่ยที่เขาศึกษาเรื่องของการทำรถ EV มาเกือบน่าจะ10ปีได้มั้งปรากฏเพิ่งเลิกล้มไปเมื่อไม่นานมานี้เองบอกไม่เอาละแล้วก็เอาคนของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ใน AI ใช่ๆและอันนี้เสี่ยวมี่มานี่เสี่ยวมี่ผมเข้าใจว่าเขาทำได้ทันแล้วเขาแคปเจอร์ตลาดที่มันเหลือช่องว่างอยู่เขาอาจจะขายคนของเขาด้วยคนของเขามันเยอะคนของเขาก็พอแล้วครับเดี๋ยวพี่เนาดูนะขายดีแน่ผมดูฟีดแบ็กถามหลายคนมาแล้วเดี๋ยวตอนเปิดจองมาเนี่ยน่าจะเห็นทิศเห็นทางแล้วก็เมืองไทยเข้าใจว่ามีดีลเลอร์เสี่ยวมี่บางคนที่อยู่ในตลาดหุ้นอ่ะเขาก็สนใจนะเหมือนจะไปคุยไปติดต่อมาขายก็เราอาจจะเห็นเสี่ยวมี่รถที่เมืองไทยด้วย อะไรอย่างเงี้ยเสี่ยวมี่ก็เทียบเคียงกับ Apple เนาะ Apple เนี่ย market cap 2.6 ทริลเลียนมั้งเสี่ยวมี่ประมาณ40,000 กว่าล้านเหรียญก็ห่างกันสัก 5-60 เท่าบริษัทไทยนี่ใครคะติดต่อ SAS มาใช่ๆๆเข้าใจว่าคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่เค้ามีการส่งความสนใจไปเพียงแต่ว่าเค้าอาจจะต้องรอดูฟีดแบ็กก่อนว่าที่เมืองจีนเป็นยังไงจะได้เตรียมพร้อมอะไรยังไงนะครับแต่ก็ได้ยินมาว่าทุกคนก็สนใจจะกระโดดเข้าไปเป็นดีลเลอร์เข้ามาขายรถจีนก็ตอนนี้เต็มแล้วล่ะพี่เนาก็เห็นคอมเซเว่นก็ขายแก๊กไอออนทุกคนก็ขยับมาก็ต้องปรับตัวเนาะมันหนีไม่ได้ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเห็นว่ารายได้ไม่ได้โตแต่กำไรโตขึ้นหลายเท่าพอเขาปรับแล้วเขาปรับโครงสร้างว่าเมื่อก่อนเสียงมีบอกกำไร 5% ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้กอสมาร์จิ้นแต่ละหน่วยธุรกิจนี่คือมือถือนี่10กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว 16% ไปแล้วคือเริ่มปรับใช้ไลก้าขายของแพงไปแล้วเพราะนั้นจริงๆถ้าเมื่อไหร่เขาปรับโครงสร้างต้นทุนเสร็จแล้วรายได้กลับมาโตด้วยโทรศัพท์ AI ด้วยอินเทอร์เน็ตออฟติ้งที่ใส่ AI เข้าไปด้วยรถยนต์ที่อาจจะเป็น AI ในอนาคตเนี่ยพี่นาวนึกออกไหมครับมันก็อาจจะทำให้มันเหมือนว่าคนคนหนึ่งรีดไขมันเรียบร้อยแล้วถ้าเมื่อไหร่บรรทัดบนโตเนี่ยโอ้โหกำไรมันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นคู่เทียบกับ Appleคู่เทียบตัวถัดไปก็น่าจะ Tesla ใช่ไหมครับ Tesla ก็เทียบกับ BYD พี่เนา BYD ก็ market cap ก็อยู่สักประมาณ80,000 กว่า US ดอลลาร์เนาะ Tesla น่าจะ 500,000 กว่าก็ห่างกันสัก5เท่า6เท่าแต่จริงๆพี่เนาลองสังเกตดูดีๆเนี่ย Tesla เนี่ยตอนนี้มกราเนี่ยยอดอาจจะยังพอใช้ได้แต่กุมภาเนี่ยในจีนนี่ดรอปเยอะเลยนะครับตอนนี้คือกระแสของ Tesla ในจีนนี่เริ่มมีปัญหา Giga Factory เนี่ยผลิตออกมาต้องส่งออกเยอะขึ้นเพราะว่าในประเทศจีนต้องยอมรับว่าเทสลามาก่อนทำได้ดีแต่ระหว่างกลางทางเนี่ยไอพัฒนาการที่จะเพิ่มวาวแฟกเตอร์มันช้าไปหน่อยถ้าพี่นาวไปดูเทสลาคันหนึ่งเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมากับวันนี้มันเกือบจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ว่าไอ้นักวันแรกเราว้าวเลยนะบอกโอ้ยทำไมมันทำรถอลังการ่าแบบมีจอมีพอมีคู่เปรียบเทียบมาเราก็เลยรู้สึกเฉยๆใช่แต่ถ้าจีนเนี่ยทุกรุ่นทุกปีเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราเห็นสิ่งใหม่เราเห็นความตื่นเต้นใหม่เราเห็นความคุ้มค่าใหม่ๆเราเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราเห็นการออกแบบใหม่ๆซึ่งยอดขาย BYD พี่นาวก็พูดอยู่ประจำว่ามันแซงเทสลาไปแล้วแต่ไมค์แคปยังเล็กกว่ากัน 5-6 เท่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะต้องกลับมาดูต้องกลับมาสนใจว่าถ้าเราชอบหุ้นจีนเนี่ยเขาก็กำลังลงทุนประมาณแสนล้านหยวนมั้งเพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแล้วล่าสุดก็ไปทำรถซูเปอร์คาร์ใช่อย่างว่างอะไรเขามีอย่างว่างผมออกเสียงไม่ค่อยถูกอย่างว่างอะไรเขาก็จะมีการแตกลายตัวสินค้าไปให้ครบแต่สิ่งที่ถัดไปที่ AI จะมาคือเขาจะมาใส่ในออโตโนมัสไดรฟิง NVIDIA นี่จริงๆก่อนหน้านี้ทุกคนเชื่อว่า AI เนี่ยจะไปโตในฝั่งรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองแต่ผลสรุปออกมากลายเป็น data center เพราะว่าเราไปใช้กับ ChatGPT แต่ไม่มีใครรู้เนาะก็รถยนต์อาจจะเป็น the next future ของชิป AI ก็ได้ค่ะแสดงว่าตัวของ BYD เนี่ยจะมีพัฒนาการขึ้นอีกแต่ market cap เนี่ยยังเล็กกว่า Tesla เยอะมีก็เลยมองว่าน่ามาดูเหมือนกันเนาะมันอาจจะมีโอกาสโตก็ได้ใช่ก็จริงๆ BYD ก็เตรียมแล้วครับพี่นาวว่าจะไปเปิดโรงงานที่เม็กซิโกเพื่อขายเข้าอเมริกาและปีที่แล้วเข้าใจว่าเขาผลิต3ล้านคันที่ส่งออกเพิ่งจะ 300,000 คันเองนะที่เราเห็นวิ่งกันเยอะๆทั้งป้ายโฆษณาทั้งรถข้างๆเราเนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นจุด early มากถ้าเทียบไปมันเหมือนกับโคคาโคล่าที่ประสบความสำเร็จละในประเทศอเมริกาแต่กำลังจะขยายอาณาจักรขยายอิทธิพลขยายสินค้าและบริการออกไปทั่วโลกผมมอง BYD อยู่ในสเตจที่กำลังจะเขาเรียก product market fit แล้วสินค้านี่ถูกต้องกับตลาดละเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาจะผลิตขายในประเทศก่อนแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็ส่งออกไอ้สินค้าที่ดีเหล่านี้ไปทั่วโลก อะไรอย่างนี้ค่ะระยะเวลาการฟอร์มตัวเขาเราเชื่อมั่นได้ว่าเขาไม่ล้มง่ายๆใช่ไหมพี่มีผมว่าฐานที่มั่นของ BYD นะครับ
จากปัจจุบันด้วยตำแหน่งทางการแข่งขันเขาด้วยโครงสร้างเทคโนโลยีที่เขามีของเขาเองแบตเตอรี่เขาผลิตเองนะครับพี่เนาเพราะนั้นมันแข็งแรงมากที่จะหาเวลาเราบอกว่าแข่งกันที่ไหนก็แข่งกันที่ไม่กี่เรื่องเนาะแบรนดิ้งการออกแบบเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีหลักๆก็มอเตอร์แบตเตอรี่2ชิ้นนี้ถ้าคุณทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็เป็นไปได้แล้วเขาทำคอสแอดวานเทจได้รวมไปถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะอ่านข่าวเห็นรัฐบาลจีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการสนับสนุนแล้วเขาก็จะไปล็อกเหมืองโคบอลต์ลิเทียมรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของไว้ก่อนเพื่อล็อกเซคเคียวอะไรพวกนี้ที่ทำให้โรงงานแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าอเมริกา 20-30% ต้นทุนการผลิตรถยนต์ของจีนเนี่ย EV นะฮะก็ถูกกว่าที่อื่น 20-30% ซึ่งผมเชื่อนะเวลาเราเห็นราคาเป็นทีไรเราก็ตกใจทุกทีว่าขายได้ยังไงอะไรทำนองนี้ประมาณนั้นครับค่ะนี่เป็นข้อดีของการระบบการปกครองของจีนเนาะใช่สามารถจะทำอะไรก็ได้ใช่เพื่อที่จะแบบว่าทำให้ให้ทุกอย่างมันไปได้ดีแข่งให้ได้นะคะสามบริษัทนะคะพี่มีบริษัทไหนที่ลองเทียบเคียงกับเจ็ดนางฟ้าได้อีกไหมคะก็อาจจะมีไปตู้ไปตู้ไปตู้นี่ก็เป็นของโรบินลีก็เทียบกับ Google เพราะจริงๆเขาคือ Google ของประเทศจีนอยู่แล้วนะครับจริงๆเขาเป็น Search Engine เบอร์หนึ่งแล้วก็ทำอะไรคล้ายๆกับGoogle หมดเลยแต่ตอนนี้เขาพัฒนา Ernie ไอตัวแชทบอท 4.0 เนี่ยเขาเป็นผู้นำในตลาดจีนละเขาใช้มาก่อนแล้วก็เอาไปผนวกกับไอ้บริการสินค้าต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างดีเขามีแมปด้วยมีไปตู้แมปมีก็ทำทุกอย่างคล้ายๆ Google ครับพี่นาวแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาบ้าเรื่อง IT มากเขาบ้าเรื่อง AI มากแล้วก็ใส่เม็ดเงินลงทุนเขาน่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ที่ขึ้นน้อยที่สุดหรือตลาดเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์จริงๆเทรดที่อเมริกาได้ด้วยเนาะไปตู้ก็ดูมีอนาคตดูมีอะไรที่ถ้าเกิดซักเซสขึ้นมาเนี่ยหรือเทิร์นกลับมาได้เนี่ยน่าจะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จาก AI มากที่สุดในประเทศจีนในมุมผมนะเพราะว่าเขามีรายได้จากโฆษณาประชาสัมพันธ์เขามีรายได้จากหลายๆธุรกิจแล้วก็ไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆเยอะแยะไปหมดค่ะ4ตัวละ มีอีกไหมคะที่นึกออกก็ต้องเทียบกับใครครับเทียบกับ Meta เนาะใช่ Meta ก็คือ Facebook เนี่ยจริงๆเมืองจีนถ้าจะเทียบก็จะมี 2-3 ตัวคล้ายๆกันตัวแรกที่ใหญ่ๆก็เป็น Tencent Tencent ก็เป็นโซเชียลมีเดียเป็น WeChat อาจจะต่างเล็กๆก็คือ WeChat มันก็มีคาแรคเตอร์ของความเป็นโซเชียลมีเดียด้วยเป็นแชทด้วยซึ่งต้องอย่าลืมนะครับคนใช้เนี่ย 1,300 ล้านคน 1,300 ล้านในเขาแล้วเขาเคลมว่าเขาเป็นแอปพลิเคชันที่มี Daily Active User สูงที่สุดในโลกก็ได้ก็คือทุกคนอ่ะเหมือนพี่นาวมีไลน์เราก็ต้องเช็คไลน์ทุกวันอย่างน้อยเราเข้าไลน์วันละครั้งการที่เข้าไปเสร็จเขาจะขายมินิแอปขายนู่นขายนี่เราเนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้เยอะอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับ Meta แล้วเขาก็ลงทุนใน AI เยอะมากเพื่อจะมาปรับปรุง improve ตัว product ให้ดีขึ้นค่ะหุ้นไม่ไปไหนเหมือนกันครับปีนึงที่ผ่านมาลบสัก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์1ปีนะผมไม่ได้นับ year to date ก็คือนับ1ปีให้หลังเนี่ยยังลบ 19%มันเหมือนหุ้นจีนเนี่ยเหมือนว่าอย่างที่คุณมี่บอกนะคะว่ากระแสเงินสดเขาดีกำไรเขาก็ดีแต่ปัญหามันคือว่ามันผูกปกคลุมไปด้วยนโยบายของภาครัฐเขาเองแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจของเขาเองด้วยจีนใช่ใช่มันก็เลยแบบว่าไม่ไปไหนสักที valuation ก็คือก็น่าซื้อแหละแต่ว่าโอกาสที่มันจะไปไกลเนี่ยก็ยังไม่มีใครมั่นใจเพราะเงินทุนไหลออกหมดจากตลาดหุ้นจีนเราก็ดูได้แค่ว่ามันถูกเราดูได้แค่ว่ามันถูกแล้วก็เริ่มเห็นภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนเล็กๆผมชอบเปรียบเทียบตลกๆ ก็คือว่าถ้ามองไปที่หุ้นจีนอาจารย์นิเวศเขาชอบบอกว่าเวลาเลือกหุ้นให้เลือกเหมือนเลือกภรรยาเนาะผมก็ชอบไอเดียนี้แล้วก็เก็บมาคิดเนี่ยเหมือนหุ้นจีนน่ะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่สวยนิสัยดีการศึกษาดีทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแต่ข้อเสียคือเราจีบๆกันอยู่พ่อตาเข้ามาก็มาเบิดกะโหลกเราแบบงงๆอยู่ๆเราไม่รู้เราทำอะไรผิดพ่อตาเขาก็ไม่ชอบเราขึ้นมาซะอย่างนั้นมาลงโทษเราอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นภาพคล้ายๆอย่างนั้นแต่วันนี้เราเห็นเริ่มมีกองทุนที่รัฐบาลจีนตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะลงทุนเรื่องชิปมาประคองหุ้นเลยพี่เนาสองล้านหยวนอะไรเงี้ยคือมาเอาจริงเอาจังในการว่าจะเหมือนพ่อตาคนนั้นกลับมาคุยกับเราว่าเป็นยังไงลูกกินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมคือเริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นกับนักลงทุนผมว่าก็น่าจะเป็นจุด entry point ที่ดีอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอันนี้5ตัวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้5ตัวไปแล้วเมื่อกี้เราพูดถึง Facebook จริงๆบางตัวมันอาจจะไม่ตรงทีเดียวผมว่าโซเชียลมีเดียที่มาแรงของประเทศจีนเนี่ยเมื่อสักครู่พี่หนาวก็พูดไปแล้วคือ TikTok พอดี TikTok ยังไม่ได้เข้าตลาดยังเข้าตลาดไม่ซักเซสนะครับแต่ในตลาดหุ้นจีนมันมี
คู่เทียบอีกตัวนึงคือ TikTok เนี่ยเขามีเพื่อนเขาละกันที่ทำธุรกิจเหมือนกันเลยเป็นช็อตวิดีโอชื่อควายโศกควายโศกกับโตอินโตอินนี่คือ TikTok ควายโศกก็คือเป็นช็อตวิดีโอเหมือนกับ TikTok เลยแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ไปลง TikTok มันต่างกันยังไงนะครับ TikTok เนี่ยถ้าเทียบง่ายๆคือมันเหมือนช่อง3คนเมืองอะดูคนในเมืองจะชอบดู TikTok ไอ้ควายโศกเนี่ยมันจะเหมือนกับช่อง7คือมันจะเป็นคอนเทนต์ปลูกผักภูมิภาครักแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคอนเทนต์แบบปลูกผักทำอะไรที่เป็นชาวบ้านชาวชนบทซึ่งจริงๆคนจีนจะมีเกือบจะทั้ง2แอปนี่แหละไว้ดูแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับแอปพวกนี้โตเร็วมากแล้วมันไปแย่ง market share เรื่อง e-commerce เนี่ยเยอะมากเลยจากพวก Alibaba Pinduoduo JD.com บางตัวก็อาจจะรักษา market share ไว้ได้หรือไม่ค่อยโตแต่ว่าบางตัวก็คือแย่งมาได้เยอะเลย อะไรแบบเนี้ยคือจะเห็นว่าพวกนี้มันปลาเล็กกินปลาใหญ่เนาะมันเป็นปลาเร็วเลยแล้วมันมาใหม่ปลาเล็กปลาเร็วกินปลาใหญ่มันมาใหม่แล้วมันถึงบอกว่ามีคนมาไลฟ์ขายของแล้วเปลี่ยนชีวิตคือทุกคนในจีนเนี่ยตอนนี้เกือบจะทั้งหมดอะโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเขาน่าจะเล่นพวกไอช็อตวิดีโอเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยช็อตวิดีโอนี้คือตัวนำเลยในการจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มเข้าไปซื้อผ่านทางช่องทางเนี้ยยังบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้แต่มันโตเร็วที่สุดเป็นช่องทางที่โตเร็วที่สุดอันเนี้ยก็หุ้นเข้าใจว่า IPOตอนนั้นมันขึ้นไป 4-500 เหรียญเนาะตอนนี้มันลงมาเหลือ50เหรียญก็ลงมาแบบว่าระยับตำบอลเลยแล้วก็เริ่มมีกำไรขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ operating cash flow เริ่มเป็นบวกแต่ว่าพัฒนาการจะฟื้นยังไงเนี่ยยังต้องติดตามแต่เริ่มเห็นทรายที่เป็นบวกแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่ใช้ AI มาขับเคลื่อนข้างหลังทำให้มันมีอัลกอริทึมให้คนดูแล้ว stickiness อยู่กับเวลากับมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาลีบาบาเสี่ยวมี่BYD ไปตู้เทนเซนแล้วก็ควายโศกควายโศกก็มีประมาณนี้ครับพี่นับตัวที่7นึงไม่ออกมันจะมีพวก Nvidia เนี่ยจริงๆดูไปแล้วมันยังไม่มีบริษัทที่คล้ายๆแต่ถ้าเกิดทำชิปของจีนเนี่ยก็จะมี SMIC ซึ่ง SMIC เนี่ยอาจจะออกมาทางเขาเรียกว่าเป็น consumer electronic นิดนึงเนาะจะเป็นชิปที่มาใส่ในอุปกรณ์ใส่ในอุปกรณ์ IT ใส่ในโทรศัพท์มือถือใส่ในอะไรที่เร็วๆนี้ที่มีข่าวว่าเขาทำชิป7นาโนเมตรไปใส่ในหัวเว่ยก็คือมาจาก SMIC เหมือนกันซึ่งบริษัทนี้รัฐบาลจีนก็ใส่เม็ดเงินทุ่มเทเข้าไปให้อย่างเต็มที่แต่ใหญ่ไม่เท่า Nvidia จริงๆคนละไทป์กันถ้าเทียบ SMIC เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ TSMC อ๋อ TSMC ของไต้หวันก็คือเป็นจริงๆผมท้าวความเล็กๆนะครับว่า Nvidia เนี่ยจริงๆไม่มีโรงงานNVIDIA เป็นคนออกแบบชิปกับรูปแบบทำ GPU ขึ้นมาแล้วส่งไปให้ TSMC เป็นคนทำพี่หนาวเนี่ยเหมือนกันไอ้ SMIC เนี่ยคือ TSMC แต่เทคโนโลยียังตามหลัง TSMC อยู่ก็ TSMC ตอนนี้อาจจะ3นาโนเมตร2นาโนเมตร SMIC ก็อยู่ที่ประมาณ7นาโนเมตรแต่มันก็อยู่ในอุตสาหกรรมชิปที่อนาคตถ้า AI เฟสแรกมันจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งข้อมูลทำให้ AI ฉลาดเฟสที่2มันจะเป็นเฟสของการเข้าใจข้อมูลที่เทรนนิ่งมาว่ามันคืออะไรแล้วเฟสสุดท้ายก็จะลงมาถึงเอชของไอตัว AI ก็คือลงมาที่คอน sumer electronic ละเหมือนที่เราคุยกันว่าอีกหน่อย iPad ก็จะมี iPad AI สมาร์ทโฟนมีสมาร์ทโฟน AI โน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊ก AI SMIC ก็จะเป็นบริษัทชิปที่มีโอกาสได้ประโยชน์ไกลๆแต่ต้องยอมรับว่าตัวนี้ผมก็ลงทุนอยู่ช่วงนึงนะครับระยะหลังไตรมาส 3-4 งบมันชะลอผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมันชะลอด้วยเพราะว่าเขาคงส่งออกไปขายที่อื่นได้ไม่เยอะแต่ก็น่าติดตามแล้วกันเพราะเป็นบริษัทที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เศรษฐกิจจีนกลับมานะครับถ้าเกิดเขาวิจัยหรือวิเคราะห์ชิปที่มีนาโนเมตรต่ำๆได้เนี่ยต้องอย่าลืมว่าจีนคือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์หนึ่งของโลกซึ่งพี่นาวพูดอยู่แล้วว่ารัฐบาลจีนก็ต้องชี้นิ้วไปอยู่แล้วว่าซื้อกับคนนี้สิใช่คนนี้คือบริษัทของฉันของรัฐบาลถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีลมใต้ปีกที่จะหนุนว่าเขามีตลาดรออยู่แล้วเขาเหลือแค่สปีดอัพไอตัวเทคโนโลยีขึ้นมาให้ทันว่าฉันทำได้แล้วนะฉันเร็วแล้วนะอะไรทำนองนี้ครับอืมค่ะแล้วเวลาที่เราจะซื้อหุ้นจีนสมมติว่าตอนนี้เราได้สโคปหุ้นจีนมาแล้ววิธีการเลือกก็เลือกบริษัทใหญ่ๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าใหญ่ๆนี่มันมั่นคงกว่านะฮะในเรื่องของการเติบโตวิธีการเข้าไปลงทุนนี่ทำไงดีครับคุณพี่ผมยังคิดว่าเมืองจีนก็ยังมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจหรือว่าของนักลงทุนที่มันขึ้นมาทีมันก็ยังมีคนที่ไม่มั่นใจมันจะถูกอ่ะทุกคนไม่มีใครเถียงว่าจีนถูกไม่ถูก forward PE ฮ่องกงอยู่7เท่าปันผลหุ้นหลายตัว10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถูกแน่นอนพี่นาวมันถูกจริงๆผมคิดว่าควรจะ
แบ่งสรรปันส่วนแล้วเป็นลักษณะ DCA หรือแบ่งไม้ค่อยๆซื้ออย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าคงทยอยซื้อจนไปถึงสักเดือน6เดือน6ปีนี้เพราะว่าเราเห็นข่าวอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักพักนึงโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมาเขย่าบัลลังก์อีกจะมาเขย่าบัลลังก์ตอนแถวๆเดือนพฤศจิกาแต่แน่นอนเดือน6เดือน7เนี่ยไอ้เค้าเรียกนโยบาย policy ทั้งหมดอ่ะมันคงออกมาสู่ตลาดแล้วว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีจีนจาก25เป็น60ไบเดนจะทำอะไรอีกถ้ามันออกมาแล้วมันแอบซอบประเด็นนี้ไปหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นจีนก็อยู่ในแอเรียที่ลงทุนได้ละจากเดือน6ไปนะถ้าให้เดาทามมิ่งนะแต่จริงๆถ้าไม่เดาทามมิ่งอ่ะมันซื้อได้เลยแต่ให้ทยอยซื้อแล้วกันเพราะว่าถ้าซื้อทีเดียวเนี่ยโหมันติดดอยมามันก็เหนื่อยนะพี่เราแต่ต้องผมไปดูสถิติเนี่ยตลาดเวลามันเป็นตลาดหมีทั่วโลกมันอยู่สักเฉลี่ย2ปีครึ่งยาวๆเลยเนี่ย5ปี2ปีครึ่งถึง5ปีจีนนี่กี่ปีแล้วจีน3ปีครึ่ง3ปีโอเค3ปีหน่อยๆ3ปี3เดือนน่าจะหลุดกับดักปีนี้เนาะเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในแอเรียที่จำแย่แล้วคือคนไม่มีความมั่นใจแล้วแล้วคำถามที่พี่นาวพูดเมื่อกี้น่าสนใจว่าแล้วถ้าต่างชาติไม่ซื้อใครจะซื้อผมก็พยายามมองหาคนซื้ออยู่นะครับเท่าที่นึกออกก็คือจริงๆคนจีนเนี่ยพี่นาวหาเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วเงินออมเขา 6-70% เขาซื้อ property เอาไม่ได้ไปซื้อทองแล้วตอนเขาซื้อ property หรือว่าตอนนี้ทองขึ้นนี่จีนซื้อกระหน่ำเลยเขาซื้อ property เนี่ย 6-70% แล้วเขาซื้อ property เนี่ยโอ้โหของปีนึงนี่2ล้านล้าน US ดอลลาร์คือเกือบ60 70ล้านล้านบาทอ่ะพี่น้องแต่จริงๆเขาอยู่ในหุ้นหรือตราสารทุนต่างๆตราสารหนี้ต่างๆ 8-9% เองคราวนี้คือถ้าเกิดเขาคิดว่า property ไม่ดีแล้วตอนเนี้ยเขาโยกเงินไปฝากแบงค์ถ้าเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนความเชื่อเพราะตอนนี้ฝากแบงค์ที่จีนดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์กว่า 2% นะถ้าเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนความเชื่อแล้วบอกเอ้ยไปซื้อหุ้นสักนิดหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องพึ่งพาคนต่างชาติมากแล้วแค่คนจีนซื้อกันเองเนี่ยหุ้นจีนก็สามารถจะเขาเรียกขึ้นมาอยู่ในแอเรียที่เทียบเท่ากับเพียได้แล้วแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าจีนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคืออัดฉีดนี่คืออัดฉีดทั้งระบบเลยนะคะที่เป็นของธนาคารแล้วก็มาอัดฉีดอย่างที่พี่มีบอกไปสักครู่นี้นะคะว่าตั้งกองทุนเข้ามาดูแลหุ้นแต่คือมันก็ไม่ค่อยกระตือเท่าไหร่นะมันเหมือนคนอาจจะรู้สึกว่าเข็ดกับนโยบายของจีนมาที่แบบว่าเขาอยากจะจัดระเบียบอะไรเขาก็จัดแล้วมันก็ทำให้คนเดือดร้อนอันนี้อันที่หนึ่งในประเทศเขาอันที่สองก็คือการที่เขาเนี่ยค้าขายต่างประเทศมันก็อาจจะทำให้เขาถูกแบบว่าสกัดโดยตลอดเลยเยอะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะขยายอะไรได้มากกว่านี้ทำอะไรมากกว่านี้ก็โดนอ่ะดูอย่างติ๊กต็อกเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมพี่มีก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับก็อาจจะเป็นเรื่องพ็อปพากันดาด้วยส่วนหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยก็ยังถือครองสื่อทั่วโลกอยู่เขาก็อาจจะค่อนข้างให้ข้อมูลใหคนอื่นที่ไม่ได้เป็น คนจีนหรือไม่เคยไปจีนเนี่ยแล้วก็บอกว่าจีนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมีความรู้สึกถ้าอ่านเป็นน้องๆเกาหลีเหนือเลยนะ คือเหมือนว่ามันจะเป็นคอนโทรลอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นภาพแบบนั้นในความ คิดผมนะครับซึ่งวันนี้ผมว่ารัฐบาลจีนรู้ปัญหาถ้าพี่นาวอ่านดูจะเห็นว่าเขาเปิดการให้วีซ่าประเทศแถบตะวันตกเยอะแยะเลยขอให้วีซ่าฟรีไปสัมผัสหน่อยมากประเทศขึ้นเรื่อยๆเพราะผมว่าเรื่องนี้เขาคิดแล้วว่าให้มาดูด้วยตัวเองหรืออย่างน้อยคุณไม่เคยมาเพื่อนคุณมาเพื่อนคุณเล่าให้ฟังอ่ะบรรยากาศมันก็คงซอฟลงและอย่างน้อยได้รายได้ด้วยมาท่องเที่ยวด้วยอันนี้คือเป็นประเด็นแรกที่ผมคิดนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยต้องยอมรับว่าจีนปีที่แล้วก็มีปัญหาจริงเพราะว่าเรื่อง property ก็ยังล้มละลายกันอยู่ยังเรื่องเบี้ยวหุ้นกู้อยู่ยังเรื่องมีปัญหาอะไรเยอะแยะที่ยังสะสางไม่เสร็จกลับมาที่ปีนี้มันเริ่มไม่ดีมาหลายปีแล้วนะ property ก็2ปีกว่าไปแล้วตอนนี้ผมว่าทุกคนข่าวอะไรที่เป็นแย่ของจีนนี่ฟังคือเราแทบจะท่องได้แล้วก็พูดมา property โอ้ยมันฟังมาครั้งที่100แล้วมันไม่น่าจะน่ากลัวแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องราวแย่ๆได้อยู่ในราคาแล้วแหละแต่เซนติเมนต์ที่จะกลับมาเนี่ยเห็นด้วยว่าต้องรอกองทุนต่างประเทศบางส่วนหรือต้องรอเม็ดเงินนักลงทุนในประเทศบางส่วนแต่คนจีนมีตังค์นะครับพี่นาวเขาไม่ค่อยใช้จีนในอนาคตเงินในอนาคตนะเขาใช้เงินในปัจจุบันกับอดีตเขามีเงินเก็บเข้าใจว่าหัวละหมื่นเหรียญ US ดอลลาร์นะ 3-4 แสนบาทต่อคนหารเพอร์แคปิต้าออกมานะคนไทยนี่เกษียณไม่รู้ผมอ่านเจอจากตรงไหนว่าคนเกษียณมีเงิน 5,000 กว่าบาทนี่ผมโอ้ย 5,000 กว่าบาทบางทีเราใช้ยังไม่ถึงวันเลยนะเราใช้ไปครึ่งวันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาต้องใช้เงินก้อนเนี้ยเกษียณอายุอะไรเงี้ยก็ต้องรอเริ่มทามมิ่งไม่มีใครรู้แต่อุ่นใจนิดนึงคือเข้าใจว่าอาจารย์นิเวศก็ไม่ได้ชอบจีนมาตลอดแต่อาจารย์บอกเอ้ยรอบนี้สงสัยจะแบ่งบางส่วนแล้วไปลงจีนเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็เห็นศักยภาพเห็น valuation เห็นความถูกมาแล้วแหละถ้าพูดถึงความถูกนี่เทียบกับสหรัฐอเมริกากับ7หุ้นที่พี่มีบอกมาสักครู่เนี่ยถูกกันหลายเท่าvaluation ถูกกันหลายเท่าถ้าใครที่เป็นสไตล์ VI และอยากลงทุนจริงๆอ่ะมีอยู่คนนึงถ้าไปลงเนี่ยโอ้โหหุ้นขึ้นเลยคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์
เขาเคยไปปลูกหุ้นญี่ปุ่นมาแล้วอ่ะใช่ใช่ก็เขาอาจจะกลัวนิดนึงครับเพราะว่าเขาเคยไปลง BYD ก็กำไรไป30กว่าเท่านะตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นเพราะชาลีมังเกอร์เสียดายคุณชาลีมังเกอร์ไม่อยู่แล้วคุณชาลีมังเกอร์ที่เป็นคู่หูคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยถ้าใครไปติดตามอ่านข้อมูลข่าวสารและสัมภาษณ์เขาในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่อย่างแรกผมว่าเขาเป็นคนที่มองอะไรอย่างตรงความจริงและเป็นความจริงเขามองจีนดีมากเอาไปแอสทิ้งไปเขามองจีนบวกมากเขาบอกเนี่ยคือต้นแบบของประเทศที่มันจะพัฒนาคนมันต้องเป็นอย่างนี้หรือเขาจะชื่นชอบ2ประเทศนะครับคือสิงคโปร์กับจีนคุณไปตามอ่านได้คือถ้าคุณเชื่อแนวคิดเหมือนจีนๆเหมือนกันเชื่อวิชั่นของเขาเนี่ยเขาเป็นอเมริกันจ๋าเลยนะเป็นทหารผ่านศึกด้วยแต่เขาบอกจีนเนี่ยอนาคตมีผมก็เชื่อเขาแหละเพราะผมก็เขาก็เป็นไอดอลคุณดูอะไรดูจากคนเป็นหลักผมว่าจริงๆทุกอย่างมันเกิดที่คนพี่เนาแล้วคนจีนเนี่ยยังเป็นอะไรที่กระหายความสำเร็จมีความต้องการที่จะมีความทะเยอทะยานสูงแล้วก็ยังอยู่ในคำจีนเขาพูดว่าจากพระคิริ้วสู่พระคิริ้วใน3รุ่นหมายถึงว่ารุ่นอากงอาม่าอาจจะลำบากรุ่นพ่อก็สบายหน่อยรุ่นลูกก็เริ่มสบายมากรุ่นเหลนก็กลับมาลำบากใหม่เพราะว่ามันเหมือนว่าไม่รู้จักความลำบากแล้วจริงๆจีนเนี่ยผมว่ายังอยู่ในรุ่นอากงกับพ่ออยู่แต่ยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยจริงๆมันไปรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วเราเห็นว่าทุกคนตื่นมาเริ่มอยากสบายเริ่มอยากเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เริ่มเขาคิดอีกเรื่องนึงแล้วแต่จีนเนี่ยถ้าไปนะพี่เนาทุกคนยังคิดเรื่องทำมากินอยากจะรวยอยากจะหาช่องทางอยากจะคิดของพันนี้มันก็เป็นยีนในตัวของแต่ละชาติเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่มันถูกปลูกฝังยีนมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเป็นพวกที่แบบต้องทำมากินคนจีนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่เนาเขาก็ยุโรปเขาก็จะเป็นสบายเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อันนี้คือเขาสอนมาแต่อย่างพวกเราคนจีนเนี่ยอาม่าผมก็สอนไม่กี่เรื่องขยันประหยัดอดออมอดทนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนก็สอนอยู่ 4-5 เรื่องซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามาแต่กำเนิดเพราะว่าจริงๆไอ้ลักษณะพวกเนี้ยมันฝืนกับ animal spirit หมายถึงว่าถ้าขยันอย่างเงี้ยพี่นาว่าขยันต้องฝึกมั้ยต้องฝึกแต่ขี้เกียจต้องฝึกมั้ยไม่ต้องมันขี้เกียจได้โดยธรรมชาติบอกประหยัดต้องฝึกมั้ยต้องฝึกฟุ่มเฟือยต้องฝึกมั้ยไม่ต้องฝึกจริงมั้ยฉันอยากใช้ใจอยู่แล้วหรือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนต้องฝึกไม่ต้องแต่บอกมีอีโก้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องฝึกรู้สึกไงก็แสดงไปงั้นใช่ๆเพราะนั้นการที่คนจีนเค้าถ่ายทอดแล้วก็ฝึกฝนลูกหลานมาเป็นพันๆปีด้วยค่านิยมแบบเนี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ชาลีมังเกอร์มองเห็นค่ะเอ๊ะแล้วอย่างเลือกตั้งสหรัฐมันได้เข้าไปอยู่ในราคาหุ้นยังคะผมคิดว่าเดี๋ยวก็โดนถ้าส่วนตัวนะครับคิดว่ายังคือคล้ายๆกับว่าเขาคงมีความกลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งสองฝั่งทั้งเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เผยไตทั้งหมดว่าจะมีโพลิซีอะไรมาซื้อใจคนซึ่งโพลิซีที่ดีที่สุดในตอนนี้ผมคิดว่าก็ชี้ไปที่จีนแหละว่าประเทศนี้มันแย่ยังไงเราต้องจัดการมันยังไงต้องเป็นหนึ่งในโพลิซีหลักของทั้งสองประเทศผมก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็น 30% ของนโยบายหาเสียงเขาเพราะนั้นเขายังไม่ได้เอามาพูดทั้งหมดเพราะนั้นมันต้องมีพี่นาวมันต้องมีอีกละล่องหนึ่งตอนใกล้ๆผมคิดว่านี่แหละเดี๋ยวสักเดือน5เดือน6เดือนอะไรเนี่ยเขาคงเริ่มมีเวทีเริ่มมีการเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนไหนจะเป็นตัวแทนของฝั่งไหนแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นภาพความเคลียร์แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่อีกมุมนึงจีนเขารู้ล่วงหน้าเขาก็ต้องปรับตัวเนาะสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าอาจจะไม่ใช่วิกฤตก็ได้ใช่นอกจากว่าคุณทรัมป์เขาจะออกอะไรแปลกๆออกมาอีกนี่แหละมันเพราะเป็นคุณทรัมป์นอกจากการเก็บภาษี 60% ใช่ๆคือ 60% มันก็น่าตกใจแล้วแล้วก็รอบนี้ผมคิดว่ามันต่างจากรอบที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์ขึ้นมาคุณทรัมป์เคยบอกว่าจะเก็บภาษีจีนเยอะๆตอนนั้นก็ถกเถียงกันหลายนักวิชาการไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ไม่จริงหรอกแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วว่าฉันทำได้เพราะนั้นครั้งนี้พอเขาพูด60กับพี่นาวทุกคนมันก็เชื่อไป 70% ละพี่นาวนึกว่าคือถ้าทรัมป์มานี่จีนโดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จีนเขาเตรียมทางแก้ไว้แล้วบ้างครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มี่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่นาวสวัสดีทุกท่านครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ